นักสันติวิธีพยายามจะพูดอย่างหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราจะพูดเรื่องสันติไม่ได้ถ้ายังมีปืนออกอยู่ใช่ไหมฮะดังนั้นเอาปืนออกไปก่อนแล้วค่อยคุยคือถ้าเปรียบเทียบจากประสบการณ์ของผมที่ภาคใต้เนาะเดิมทีเนี่ยสมมติถ้ามีกฎอัยการศึกหรือสิ่งที่มันดำเนินการโดยควบคุมโดยทหารหรือมีอำนาจเบ็ดเสร็จบางอย่างในการที่จะสลายการจัดการทุกอย่างใช่ไหมครับที่มีอยู่เดิมออกให้หมดเนี่ยนะฮะแล้วมาพูดถึงแบบระเบียบชุดใหม่ที่ดำเนินการโดยคนกลุ่มเดียวหรือทหารเนี่ยนะครับจากภาคใต้เองเนี่ยมันชัดเจนมากซึ่งในช่วงนี้ก็มีบางส่วนที่คล้ายกับของปัญหาที่ประเทศไทยเจอตอนนี้ก็คือว่านักสันติวิธีพยายามจะพูดอย่างหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราจะพูดเรื่องสันติไม่ได้ถ้ายังมีปืนออกอยู่ใช่ไหมฮะดังนั้นเอาปืนออกไปก่อนแล้วค่อยคุยอันนี้คือสิ่งที่ภาคใต้เนี่ยนักสันติวิธีที่ภาคใต้เนี่ยดำเนินการและเรียกร้องเป็นข้อแรกเสมอแต่กองทัพไม่ออกสมมติถ้าเราบอกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมคิดว่าวิธีการคืนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเอาฐานออกไปก่อนแล้วก็มาคุยกันเรื่องทางการเมืองว่าจะหาทางออกกันยังไงเราไม่อาจสรุปได้หรอกว่าทหารเนี่ยมันมาพร้อมกับมีวิธีคิดยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเปิดช่องให้ทหารเนี่ยไม่ทันได้คิดแล้วก็ทำงานไปเลยเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องให้กับมายาคติชุดเดิมๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะอย่างภาคใต้เนี่ยมายาคติเรื่องสิ่งแปลกปลอมของรัฐชาติสมัยใหม่คือความเป็นมลายูเนี่ยต้องกำจัดออกหรือต้องสลายให้กลายเป็นคนไทยให้หมดใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่เองเนี่ยมันเกิดมายาคติแบบแรงงานต่างด้าวใช่ไหมครับหรือคนที่ไม่มีสัญชาติเข้ามาทำงานที่เชียงใหม่เพิ่งออกข่าวไปเมื่อวันสองวันก่อนที่อยู่ในชุมชนในอาดเนี่ยมายาคติพวกแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยหรือเป็นภัยต่อความมั่นก็ถูกขจัดออกไปเวลามีกฎอัยการศึกหรือมีเราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีปัญหาเลยคือว่ามันเปิดช่องกับเรื่องไอ้มายาคติเดิมๆพวกนี้ออกมาให้หมดไงพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับแก้ไขได้เร็วเพราะมันโดนใจคนส่วนใหญ่ของสังคมใช่ไหมฮะอย่างเช่นแบบเวลาเรานึกถึงแรงงานต่างด้าวหรือชาวเขาที่แบบค้ายาแบบเนี้ยเราก็จะเชียร์ไปเลยบอกเฮ้ยต้องกำจัดให้หมดใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นการลบภาพพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงใหม่จำนวนมากที่อยู่ในชุมชนแออัดหรือสลัมเนี่ยมีปัญหาตั้งหลายอย่างเช่นปัญหาเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรกับกรมป่าไม้บนพื้นที่สูงเขามาอยู่ก่อนชาวบ้านมาอยู่ก่อนกรมป่าไม้มาทีหลังแล้วเขาก็ถูกผลักออกมาใช่ไหมครับให้กลายเป็น เหมือนกับคนไร้บ้านแบบนึงก็ต้องมาหาอยู่หากินในเมืองอย่างเงี้ยเนี่ยเรามองไม่เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของปัญหาแต่เราแก้ไขปัญหาด้วยมายาคติแบบเดิมๆผมคิดว่าในช่วงที่ทหารมีอำนาจสูงสุดในการจัดการเนี่ยมันทำอะไรได้ยากคือด้านหนึ่งเราก็คงไม่สามารถโทษทหารได้เพราะผมคิดว่าทหารเองหรือวิธีการทำงานแบบทหารเนี่ยเขาก็มีความเชื่อแบบของเขาว่าอะไรถูกต้องว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ควรใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น เขาจับคู่ขัดแย้งทางการเมืองให้มาจับมือกันที่เชียงใหม่แบบจัดประชุมแล้วก็นัดมาจับมือกันคือถ้าเราเป็นคนชมข้างนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กีฬาสีนะที่เวลารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็แบบมาคืนดีกันใช่ไหมฮะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทหารเขาก็เชื่อแบบนั้นเนี่ยทหารเขาก็เชื่อขึ้นมาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำและการกระทำตรงนั้นเป็นความชอบธรรมแบบหนึ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะแน่นอนเขาก็อยากให้คนอื่นได้เห็นแต่ถามว่าแก้ไขปัญหาไหมเนี่ยผมคิดว่ายากเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์หรือการสลายปรากฏการณ์แต่มันคือชั้นของความหมายชั้นของปัญหาที่มันแบบมันมีนัยยะทางสังคมและธรรมอีกมากมายคือการที่ไปแก้ความคิดคนเนี่ยมันไม่สามารถที่แบบแก้ได้ด้วยการมาจับมือกันนะใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามกับทหารเพราะผมก็เชื่อว่าทหารเองก็มีความยากลำบากแบบนึงอ่ะคือเราก็เข้าใจแบบนั้นนะเราก็โตมาแบบเพื่อนเป็นทหารอะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่เราควรที่ตั้งคำถามมากกว่า
การไปว่าทหารโดยตรงไงเช่นผมคิดว่าตั้งคำถามถึงคำว่าอิสรภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดความเห็นต่อเรื่องต่างๆอิสรภาพในการที่จะจับกลุ่มคุยกันโดยที่ เราไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องการเมืองกันอย่างตรงไปตรงมาก็ได้แต่เพราะว่าความหมายของคำว่าการเมืองมันขยายพื้นที่ออกมาได้เยอะแยะมากมายอ่ะใช่ไหมฮะผมคิดว่าเราขาดตรงนี้แล้วอะไรที่ทำให้เราขาดผมคิดว่าเราเป็นคนที่เอาความกลัวเข้ามาอยู่ในใจเราเกินไปสิ่งหนึ่งที่รัฐเผด็จการเนี่ยทำหน้าที่ได้ชัดเจนที่สุดนะฮะมันไม่ใช่การลงทันแบบตรงไปตรงมาหรือการประหารคนให้คนเห็นว่าผู้ครองอำนาจรัฐเนี่ยมีอำนาจแค่ไหนผมคิดว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นแต่มันคืออำนาจที่ทำให้คนในรัฐเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองเฝ้ามองตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรผิดตอนไหนยังไงอันที่สองก็คือนอกจากจะเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องไปเซ็นเซอร์คนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยจะกระทำความผิดแค่ไหนยังไงผมคิดว่าถ้าเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนอ่ะเราต้องสลายไอ้ความหวาดกลัวตรงนี้ออกก่อนอ่ะถ้าเราสลายได้ปุ๊บหรือถ้าเราแบบเผชิญหน้ากล้าเผชิญหน้ากับมันได้เนี่ยเราเห็นคำถามมากมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ทหารอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ไอ้อิสรภาพในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยเราถูกริดรอนไปค่อนข้างมากถามว่าเราจะสามารถคืนสภาพปกติในชีวิตประจำวันของเราด้วยตัวเราเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาบอกว่าให้เรามีความสุขยังไงเราจะสามารถยิ้มเราสามารถมีความสุขด้วยตัวเราเองได้ไหมหรือเราจะสามารถมีความทุกข์ใช่ไหมฮะในแบบที่เรารู้สึกว่าทุกข์อ่ะได้ไหมถ้าความทุกข์ทางการเมืองของเรากลายเป็นสิ่งต้องห้ามโดยรัฐทหารเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่เราต้องตั้งคำถามกับมันอ่ะเมื่อเราปลดปล่อยตัวเราได้เราตั้งคำถามได้เมื่อตั้งคำถามได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นช่องทางอื่นๆที่จะอยู่กับรัฐทหารหรือในช่วงที่รัฐมันมีปัญหาหรือรัฐที่มันล้มเหลวแบบนี้ได้แล้วไม่ใช่แค่อยู่ธรรมดาเราจะสามารถที่หาช่องทางในการเปลี่ยนแปลงมันได้มันไม่จำเป็นต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพราะว่าผมคิดว่ามันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมันก็มีปัญหาในตัวมันเองเหมือนกันบางทีเราจินตนาการแล้วเราไม่สามารถจะทำมันจริงได้แล้วระหว่างทางเราก็ไม่ทันได้ทำอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเราน่าจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเราในชีวิตประจำวันให้ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะ